สวัสดีครับท่านที่เคารพครับลายมือปฏิรูปตอนที่23วันนี้เสนอตอนคนมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับอาจารย์พงษ์พีรณัฐมาพบกับท่านในตอนที่23นี้เรามารู้จักที่อยู่ของอาจารย์พงษ์พีรณัฐก่อนนะครับอาจารย์พงษ์พีรณัฐมีเบอร์โทร0891218933ประจําอยู่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับถ้าท่านต้องการที่จะมาดูด้วยตนเองก็โทรนัดล่วงหน้าแล้วก็มาที่อำเภอเมืองพิษณุโลกถ้ามาดูด้วยตัวเองก็199 บาทเท่านั้นเองครับหรือท่านที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆไม่สะดวกที่จะมาดูด้วยตนเองก็สามารถดูทางไลน์ได้โดยแอดไอดีไลน์มานะครับ7853567ก็จะส่งรายละเอียดในการถ่ายรูปมือและรายละเอียดต่างๆไปให้ครับเอาละครับตอนนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องคนมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับว่าจะมีสัญลักษณ์อะไรในมือบ้างมีอยู่หลายสัญลักษณ์ครับท่านที่เคารพคนมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามก็สัญลักษณ์ที่1สัญลักษณ์ที่1นั้นเขาเรียกว่ามีเส้นวีนัสครับมีเส้นวีนัสผมจะวาดลายมือพื้นฐานก่อนนะครับเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจคนมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามสัญลักษณ์แรกที่จะปรากฏให้เห็นก็คือเส้นวีนัสครับจะลอยอยู่ตรงนี้นะครับลอยอยู่ระหว่างนี้เหนือเส้นใจขึ้นไปครับถ้าดูจากมือของคนจริงๆก็อยู่อย่างนี้นะครับนี่คือมือของคนจริงๆก็คือนี่ครับเขาจะขึ้นลอยอยู่อย่างนี้นะครับขึ้นลอยอยู่นี้นี่เรียกว่าเส้นวีนัสครับทำหน้าที่ในการเป็นคนที่จะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามครับอยู่ที่ไหนเพศตรงข้ามก็จะสนอกสนใจนะครับไม่จำเป็นต้องสาสวยมากมายก็ได้ครับแต่ถ้ามีเสน่ห์แล้วก็สามารถที่จะเรียกร้องความสนใจจากเพศตรงข้ามได้เสมอเลยครับมาดูสัญลักษณ์ที่2สําหรับคนมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับสัญลักษณ์ที่2ก็คือคนไซเมียนครับคนมือไซเมียนคนมือไซเมียนผมวาดเส้นชีวิตก่อนนะครับเส้นชีวิตไซเมียนนี่ตามที่ผมเคยได้จัดในตอนคนละมือขาดไปแล้วนะครับไซเมียนก็คือคนที่มีเส้นสมองกับเส้นใจทับกันครับเป็นเส้นเดียวกันแบบนี้ครับเรียกว่าเส้นไซเมียนหรือคนละมือขาดนั่นแหละครับจะเป็น2มือหรือมือเดียวก็ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นก็จะเป็นอยู่2มือนะครับลักษณะนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามครับผมอันนี้มาดูที่มือที่มันเกิดไซเมียนในมือจริงนะครับนี่คือเส้นชีวิตผมวาดทับไปเส้นชีวิตของเขานะครับอันนี้เส้นไซเมียนนี่ก็ทับกันมาอย่างนี้เลยนะครับนี่คือเส้นไซเมียนในมือซ้ายของเขาก็เช่นกันครับเส้นไซเมียนเขาก็มานี่เลยครับนะครับจะมีอยู่แค่2เส้นคือมันทับกันไปอยู่ตรงนี้สมองกับใจทับกันนะครับนี่คือไซเมียนลักษณะนี้ก็มีเสน่ห์ครับมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมาดูลักษณะที่3ลักษณะที่3เรามาดูที่เนินลักษณะที่3นี่เรามาดูที่เนินสุกครับที่เนินสุกคือที่เนินสุกเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับนี่คือเส้นชีวิตเนินสุกกับเนินอังคารต่ำนี่อังคารต่ำนี่เนินสุกเส้นคู่ครองจะเกิดขึ้นเยอะในนี้ครับจะเกิดขึ้นเยอะหลายเส้น5-6เส้นนะครับบางคนก็มากกว่านั้นก็มีนะครับมากกว่านั้นก็มีลักษณะนี้เราไม่ได้นับจํานวนคู่ครองตามนี้นะครับแต่เราดูภาพรวมว่าถ้ามีเส้นคู่ครองอยู่ในเนินอาคารต่ำหรือเนินสุกเยอะอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามครับอันนี้ในมือจริงอันนี้เป็นเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตอันนี้เขาจะเป็นเส้นเล็กๆๆๆๆๆเยอะเลยครับเนี่ยเยอะเลยนะครับมากในมือขวาเขาก็เหมือนกันครับเนี่ยมาตั้งแต่นี่เลยครับนี่นะเยอะลักษณะสั้นบ้างยาวบ้างลักษณะนี้ก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามได้เช่นกันครับคราวนี้ถ้า3เครื่องหมายไม่มีก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งครับลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นเส้นมีเสน่ห์เหมือนกันครับก็คือมาดูที่เนินอาทิตย์ครับวัดเส้นชีวิตก่อนนะครับเส้นสมองเส้นใจเนินอาทิตย์จะอยู่ที่ใ
นิ้วนางครับใต้นิ้วนางตรงนี้ที่ผมวาดเฉลี่ยไว้นี่คือเนินอาทิตย์ที่เนินอาทิตย์เนี่ยถ้าสมบูรณ์ดีไม่แฟบไม่แบนไม่เป็นเกาะและมีเส้นอาทิตย์ขึ้นอาจจะเส้นเดียว2เส้นหรือ3เส้นก็แล้วแต่ครับอย่างเนี้ยถือว่าคนนั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์เหมือนกันครับเข้าสังคมได้ดีการแต่งกายดีการวางตัวดีลักษณะนี้จะมีเสน่ห์ต่อคนทั่วไปด้วยนะครับนี่มาดูที่มือจริงก็ลักษณะนี้ครับจะดูเส้นอาทิตย์เข้าที่เนินอาทิตย์ครับเนินอาทิตย์นี่ก็จะมีเส้นอาทิตย์เห็นไหมฮะเส้นอาทิตย์เยอะเลยผมวาดทับลงไปนะครับขึ้นเป็นในมือขวาเขาก็มีครับในมือขวานี่เป็นเนินอาทิตย์นะครับที่ผมวาดนี่เป็นเนินอาทิตย์นี่ก็เส้นอาทิตย์ก็ขึ้นเยอะเลยนะครับและอย่างลักษณะอย่างนี้เขาจะเข้าสังคมเป็นวางตัวเป็นแต่งกายดูดีดูทันสมัยเข้ากับกาลเทศะก็เป็นคนมีเสน่ห์เช่นกันครับคราวนี้ถ้าหากไม่มีทั้ง3ทั้ง4เครื่องหมายที่ผมพูดไปนั้นน่ะจะทำยังไงเพราะว่าเครื่องหมายที่มันเกิดขึ้นในมือนั้นอาจจะเป็นเรื่องกรรมเก่าที่เราสร้างมาดีเมื่อกรรมเก่าสร้างดีมือก็ออกมาดีนะครับก็เราก็ต้องสร้างครับใช้กรรมใหม่ของเรานี่แหละครับสร้างขึ้นมานะครับโดยการที่ถ้าเรานับถือศาสนาพุทธเราก็จะมีคำสอนอยู่คำหนึ่งว่าเรื่องของสังขวัตถุ4นะครับสังขวัตถุ4นี่ก็คือเป็นธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจคนนะครับข้อ1ก็คือทานการเสียสละการแบ่งปัน2ปิยวาจาการพูดด้วยคำไพเราะอ่อนหวานจริงใจไม่หยาบคายไม่ก้าวร้าวต่อบุคคลอื่น3อัตถจริยาช่วยเหลือกิจการกันไปทั้งส่วนตนและสาธารณประโยชน์4สมานัตตาการเป็นผู้สม่ำเสมอในคุณความดีที่เราทำถ้าเรามี4ตัวนี้ก็เรียกว่ามีเสน่ห์ต่อคนทั่วไปทุกเพศทุกวัยเลยนะครับนี่เขาเรียกว่ามีเสน่ห์จากการสร้างไม่มีมาจากกรรมเก่าแต่เราสร้างกรรมใหม่ของเราให้มีเสน่ห์ขึ้นได้ก็หวังว่าท่านที่เคารพที่ติดตามลายมือปฏิรูปทุกคนจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบทำอะไรก็ประสบความสำเร็จกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้รายการลายมือปฏิรูปก็ขอลาท่านไปก่อนสวัสดีครับ